ค่ะต้องโกรธสิโกรธอย่างเดียวนะครับพี่คงขาจสตแปลว่าอะไรจสตก็จ่าสิบตำรวจไม่ถูกมั้งแปลว่าไงจองสริวตุยอย่าลืมว่าทุกวันนี้อักษรตุยนี่เป็นอักษรที่นำโชคเป็นอักษรที่ทำให้คนโด่งดังมาหลายคนขนาดคงยังต้มเติมคุยเลยเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วสังเวยจะต้องเติมคำว่าสังเวยไหมสังเวยสังเวยเพราะฉะนั้นเขียนขึ้นมาจสตมันก็ต้องจองสิบตุยใช่ใช่ใช่แม้แต่สองแสงยังตาตมตุยใช่งั้นอาจารย์ยายก็อัดยูร์เฮยใช่แล้วก็สมจิตตาระบาลแต่กีดาแม่แลบลิ้นอย่างเคลนนี่พูดถึงเห็นอาจารย์เห็นแคลนโอ้แคลนเหรอแคลนนี่คุณพ่อค่ะจ๋าคุณลูกพี่เถอะไหนเป็นลิเกหลงโรงแล้วหนูเห็นหน้าคุณพี่น่ะหน้าตายับเยินอย่างนี้สาบานลงเลยสาบานว่าไงสาบานลงสบัดจออ๋อสาบานลงงงเย้แม่พูดให้งงพี่ทั้งเว้ยว่าไงช่วงสุดท้ายพี่ร้องลิเกเป็นภาษาเขมรให้พี่แล้วพี่ลงไปเลยโนร้องลิเกเป็นภาษาเขมรเป็นแต่ลิเกไทยเอาลิเกเขมรหน่อยอ่ะสมมุติให้ร้องไม่ได้ให้รำจุยสนุกมากเลยมันมากเลยไม่ได้ลากับเกิ้งก้อยจับปากกนน้อยเวียสวัสดีกนกล้อยเวียมันคือยมจับปากกนกลุ่มยุ่มตีชอบไอตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวอ้าวสักหน่อยอ่ะคุณพี่เป็นตัวโกงไหมหนูจะเป็นนางเอกก็ได้แต่ถ้าเล่นคู่กับสองแสงหนูจะขอเป็นกระเชงแช่เหรอเพราะว่ากระเชงแช่ได้กอดพระเอกตลอดเวลาใช่จริงๆแล้วไม่เคยเป็นพระเอกสักทีอยากเป็นแต่ตัวโกงงั้นคู่กันหน่อยเนาะตัวโกงได้เปรียบยังไงเปรียบยังไงมาจากไหนสาธารทิศอะไรก็แล้วแต่สาธารทิศกีตาร์ตีไหนก็แล้วแต่มาแล้วไม่พ้นมืออ้าวถ้างั้นลองสักหน่อยสักสองสามคำก็ได้เขมรขมาดสมตับตื่นพ้องพื้นต้องอ่อเรือนเนียสมออยรัวสี The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. Line in. Music. เอาเจียต้องอ่อเรือนเนียต้องแม่ต้องเอาก็ไม่ทวิตพันนี้ก็ได้ไปเลยเคยมูเนียงนะเบอร์พันนี้มือจำคะแนนเลยช่างเน็บแนมกนุยมาร้องคำว่าไอ้นี่เห็นนุในวัดได้ไงนี่ร้องต่อหน้าพระพุทธเจ้ารูปเลยใช่ก็ทีหลังอย่าร้องคำว่ากนุยกนุยอะไรอย่างนี้วะมันไม่ตั้งใจอย่าจะบ้าเกินไปแบบมันต้องคนนี้เหรอมันต้องคนนี้พี่คงคนนี้เขาเป็นคนเขมรหรือคนไทยเดี๋ยวขนุยคนไทยหรือเปล่าต้องร้องเพลงให้ฟังฟังเพลงใช่ไหมนะพูดใหม่ขนุยแม่เลยขนุยเล่นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อกี้ขนุยพี่น้องอยากพิสูจน์ไหมว่าคุณโตแมกกาแดนนี่เป็นคนไทยหรือเป็นคนเขมรหรือเป็นคนลาวไม่ใช่อันนี้เขาชื่อปิยมาศอ๋อสมสู้ทางนี้ไม่ได้ชื่อน้องทาไหนคะทายาทอสูรนึกว่าทายานี่เมื่อกี้ก่อนที่จะลงจากรถมีวัยรุ่นหลายคนด้วยแหละธรรมดาที่ไหนเห็นนะเจ้ายายนะคิดเห็นว่าเป็นพระเจ้าตัวพี่เขาถามว่ายังไงเขาบอกว่าพี่ขอมือพี่หน่อยขอมือมืออะไรมือที่จะมีตังติดอยู่นะแล้วก็เขาชมบอกว่าพี่เจ้ายายทำไมตัวจริงน่ารักจังเลยแล้วเจ้ายายทำหน้าตายังไงเราก็ไม่รู้จะยิ้มยังไงเวลาเห็นวัยรุ่นเราก็ยิ้มแบบนี้จริงด้วยเพราะเราเห็นผู้ชายไม่ได้คิดว่าผู้ชายเป็นอาหารได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาตั้งนานวันนี้เพิ่งเห็นตัวเป็นๆนี่ไอ้ขี้บ้าอยู่ตัวเป็นๆจับดอกไอ้ดีนไอ้ อะไรนะจับทั้งสองข้างไม่ได้เหรอเขาจับถอดแล้วไงพี่สังเวยจับแล้วพี่สังเวยก็โกรธไม่จับได้ยังไงอ่ะฉันยังไม่ได้จับเลยสปอตจมโพเฮียนจับนี่ไม่กันจะให้ไปที่ห้องเซตเนี่ยพี่จริงๆแล้วการแสดงคอนเสิร์ตนะคะแบบดาราหลายๆคนในเวลาหน้าตาน่ารักเซ็กซี่เนี่ยหุ่นเหมือนคนนี้เวลาออกไปหน้าเวทีน่ะมีแต่ผู้ชายเข้ามาจับมือที่นั้นพี่คงวันนั้นก็จำไม่ผิดนะมีแต่ผู้หญิงมาหอมแก้มมากมายก่ายกองแต่ตัวอาจารย์ใหญ่ก็ปล่อยให้อ้างว้างเหมือนออดยูเทลทุกวันไม่รู้จะทำยังไงเวลาเห็นผู้ชายมาเยอะๆวิ่งกระโดดใส่เฮ้ยน้องหอมแก้มพี่หน่อยสิไม่เอายายไม่เอาไอ้นั่นฝรั่งฝรั่งยายไม่เอาแล้วพี่คงจำได้ไหมที่เราไปแสดงตอนที่โรงงานตุ๊กตาเราเจอฝรั่งคนหนึ่งด้วยแหละฝรั่งคนหนึ่งแล้วเวลาเจอฝรั่งก็ทักทายว่าไงนะทักทายว่าฮัลโหลโอ้มาจากไหนภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรน่ะมาจากไหนมาจากไหนเขาถามว่าอะไรนะwhere you go where you come from do you come from where you come from คุณมาจากไหนแต่พี่น้องคะเราเป็นคนเขมรเราเป็นคนลาวบางทีอาจจะใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควรอาจารย์ใหญ่มีเกร็ดความรู้มาฝากเล็กๆน้อยๆถ้าพ่อแม่พี่น้องเจอฝรั่งที่ไหนนะคะทักทายไม่เป็นพูดเหมือนอาจารย์ใหญ่เลยพูดไปเลยคำว่า where you come from เราแปลงได้เราเป็นคนเขมรเราบอก I know come from where you come from I know come from what is your name oh I know come lu ba ai man chu ba kalo pam pamชอบพี่สังเวยครับก็วันนี้ขอบคุณพี่สังเวยมากนะครับครับผมที่ได้มาสร้างสีสันให้มันขอบคุณอะไรเร็วแท้ยังไม่ได้ผสมพันธุ์กันเลยเดี๋ยวค่อยผสมวันหลังโอ้ยไม่เชื่อครับขอเสียงปรบมือให้พี่สังเวยครับเชิญครับครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเวทีตรงนี้นะครับช่วงนี้เรามีนักร้องจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับตอนนี้เข้าไปอยู่ในสังกัดเรียบร้อยนะครับเป็นกันตรึมที่อยู่กับทีมงานร็อกคงโกยสมัยนั้นพี่คงคะแล้วเขาให้เจ้าใหญ่มาทำอะไรคะมาเป็นพิธีกรนี่พี่น้องไอตอนที่พี่คงอ่ะติดต่อเราไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเขาบอกว่าเจ้าใหญ่อาจารย์ใหญ่เนี่ยโชคดีแล้วรู้ไหมโชคดีแล้วบอกโชคดียังไงพี่คงคะอาจารย์ใหญ่อ่ะจะได้ไปประกบกับดาราดังถึง3ท่าน4ท่านด้วยกันก็คงคุยโดยเฉพาะเป็นท่านผู้ชายทั้งนั้นเลยที่เราไม่ปฏิเสธเพราะว่าเราเห็นผู้ชายหล่อๆหน้าตาดีๆทั้งหมดผู้ชายเป็นอาหารแล้วอัตทานไปในยามราตรีขอเชิญพบกับสังวรพรสวรรค์ครับ